เชิญว่ายังไงหัวหน้าคะพรุ่งนี้หนูขอลาไปทำธุระค่ะไปไหนไปทำธุระค่ะธุระอะไรงานบวชญาติค่ะงานบวชนี่ถือว่าเป็นธุระด้วยเหรองานใช้สิทธิ์ลาพักร้อนก็ได้ค่ะแล้วจะไปที่ไหนต่างจังหวัดค่ะจังหวัดอะไรกาญจนบุรีค่ะไปกับใครไปกับพ่อแม่ค่ะเดินทางยังไงรถยนต์ส่วนตัวค่ะแล้วจะกลับมาวันไหนไปเช้ากับเย็นค่ะกาญจนบุรีก็ใกล้กรุงเทพไปตอนเช้าบ่ายก็กลับมาทำงานสิไปกับใช้เวลา3ชั่วโมงหนูกลับมาทำงานไม่ทันจริงๆค่ะหัวหน้าแล้วถ้าเธอไม่ไปเขาจะบวชกันได้ไหมได้ค่ะจะลากี่วันล่ะวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งหรือจะรอเขาสึกไปเลยดีไหมหัวหน้าหนูไม่ลาแล้วก็ได้ค่ะงั้นถ้าไม่มีอะไรก็ออกไปทำงานได้แล้วค่ะวันทำงานก็ต้องทำงานสิเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็ได้หยุดแล้วเฮ้ยไม่เข้าใจจริงๆจ้าสาวได้ลากี่วันจ๊ะไม่ได้สักวันเลยจ้ะก็ฉันบอกแล้วอย่าไปหาความเมตตาจากเจ๊หน่องฉายยาหน่องมีทุกอะไม่ได้มาเล่นๆโอ้ยหนูสาเตรียมชุดไปเต้นแห่หน้าแบบช้ำๆเซ็งอะได้ค่ะคืนนี้เจอกันนะคะจุ๊บโอ้ยเหม็นความรักนิดนึงค่ะวันนี้วันเกิดแฟนหนูก็เลยนัดกันไปกินข้าวหลังเลิกงานนัดไว้กี่โมงอ่ะ6:30ไงเวลาเลิกงานพอดีโทรไปเลื่อนนัดเลยจ้าตั้งแต่ทำงานมาเคยเห็นเจ๊หน่องให้เลิกตรงเวลาปะจริงช่วงนี้งานเยอะด้วยหนูว่านะนางกลับเกือบ2 ทุ่มเหมือนเมื่อวานแน่แต่มันเป็นเวลาเลิกงานแล้วนะแล้วเธอกล้ากลับบ้านก่อนหัวหน้ามิล่าโอ๊ย6:30แล้วไปก่อนนะคะทุกคนทำงานเสร็จแล้วเหรอยังค่ะหัวหน้าแต่ว่ากำหนดส่งงานภายในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะคะแล้วทำไมไม่ทำให้เสร็จเลยล่ะจะรอพรุ่งนี้ทำไมคือหนูมีนัดทานข้าววันเกิดกับแฟนนะคะแล้วนี่ก็ถึงเวลาเลิกงานแล้วด้วยตายแน่แม่จ๋าทานข้าวมาสำคัญกว่างานที่ยังไม่เสร็จหรอแฟนเธอเป็นคนให้เงินเดือนหรือเปล่ารอให้งานเสร็จก่อนไม่ได้หรือไงเจ๊กำลังพิโรธแล้วอุ้ยช่วยพี่ใหม่หน่อยแต่เดี๋ยวพวกเราทำให้เสร็จวันนี้เลยค่ะก่อนกลับบ้านหัวหน้ามีงานส่งอยู่บนโต๊ะแน่นอนฉันก็รีบทำให้เสร็จแล้วกันฉันไม่เข้าใจจริงๆมีงานให้ทำทำไมไม่ทำกันอย่างอื่นมันสำคัญกว่างานตรงไหนโอ๊ยแกไปพูดกับหัวหน้าแบบนั้นได้ยังไงเนี่ยนี่มันเวลาเลิกงานแล้วนะแฟนฉันก็ไลน์ตามไม่หยุดเลยเชื่อฉันเถอะถ้าเจ๊ยังไม่กลับพวกเราอย่าได้กลับไม่งั้นพรุ่งนี้โดนเพิ่มงานแน่สงสัยเจ๊แกไม่เคยมีแฟนแหละหรือวิกิตฟิวอะอย่าว่าแต่แฟนเลยเพื่อนสักคนฉันก็ยังไม่เคยเห็นแกอ่ะยังโทรไปเลื่อนนัดแฟน2-3 ชั่วโมงได้นะฉันเนี่ยลาไม่ได้ด้วยซ้ำฮะขนาดแกยังลาไม่ได้แล้วเดือนหน้าฉันรับปริญญาจะลาได้ไหมเนี่ยถ้าเป็นงานแบบนี้เจ๊แกน่าจะให้ลานะแต่เผื่อใจไว้ก็ดีนะทำไงดีล่ะทีนี้จะชนะอำนาจเจ๊แกก็ต้องมีแต่พึ่งบารมีเทวดายันซาตานแล้วล่ะก็รีบทำงานเถอะแฟนแกจะได้ไม่ต้องรอนานว้ายผีผีอะไรล่ะฉันเองโอ้ยแกทำอะไรของแกเนี่ยฉันกำลังมูอยู่พ
วกธูปเทียนพวงมาลัยน้ำแดงอ่ะเข้าใจได้นะแต่ตุ๊กตาลาเอามาทำไมปกติเขาใช้ม้าลายไม่ใช่หรอก็มูให้หัวหน้าเซ็นใบลาให้ก็เลยต้องเอาตุ๊กตาลามาไหว้ไงเออไหว้ลาจะได้ลาได้เลิศขอให้ลาได้นะสาธุว้ายฉันเองเฮ้ยทำไมพี่หน้าซีดปากซีดแบบนั้นล่ะฉันไม่สบายอ่ะแล้วพี่จะมาทำงานทำไมฉันโทรมาลากับเจ๊แล้วแต่เจ๊แกบอกว่าต้องลาล่วงหน้าถึงจะได้หยุดบ้าปะเนี่ยแล้วใครมันจะไปรู้ตัวเองวะว่าจะป่วยวันไหนพี่ไหวไหมเนี่ยไปนั่งก่อนไปหนูว่าวันนี้หนูลาไม่ได้แล้วแหละเฮ้ยเชื่อมั่นในเจ้าพ่อตุ๊กตาลาของแกหน่อยดิสู้ๆนะโอ้ยบอกตัวเองก่อนเถอะดูเหมือนเธอจะงานน้อยไปนะเมื่อวานก็มีนัดวันนี้ก็ลาหยุดอย่าลืมนะว่าเธอยังไม่ผ่านโปรแต่ถ้าไม่พร้อมทำงานก็ไม่ต้องมาทำงานก็ได้นะเซ็นใบลาออกแล้วออกไปหัวหน้าคะงานรับปริญญาหนูเลยนะก็แค่กระดาษใบเดียวหรือเปล่าเธอได้งานเพราะใบปริญญาเหรอก็ไม่ใช่เอาเวลามาทำงานหาเงินดีกว่าไหมคือมันเป็นวันที่จะได้ถ่ายรูปความประทับใจอะค่ะพ่อแม่หนูจะได้เก็บไว้แล้วก็ภูมิใจด้วยแล้วที่ทำงานดีๆมีเงินเดินใช้พ่อแม่ไม่ภูมิใจเหรอก็ภูมิใจค่ะพอฉันเอาเวลาคุยกับเธอมาทำงานของฉันต่อดีกว่าเธอก็ควรกลับไปทำงานของเธอนะค่ะฉันว่าแบบนี้มันเกินไปแล้วนะจริงนี่มันงานรับปริญญาเลยนะเว้ย โมโหจะลืมป่วยเลยพอหัวหน้าเอาเรื่องงานมาพูดหนูก็เถียงไม่ออกเลยอ่ะบารมีเจ้าพ่อลายิ่งสู้ความเมตตาของเจ๊หน่องไม่ได้เลยอ่ะอีเจ๊นี่ก็ไม่มีครอบครัวหรือไงวันๆฉันเห็นแต่งานงานงานเออฟิลแบบลูกผัวรอกินข้าวอยู่ที่บ้านอ่ะมีไหมวะนี่อะไรเล่นกลับบ้าน 2-3 ทุ่มหรือว่าเราต้องหาแฟนให้แกวะบ้า งานขนาดเนี้ยคงจะมีอยู่หรอกเชิญทางนี้ค่ะคุณลุงเอกครับคิดเหมือนฉันไหมบีหนึ่งคิดเหมือนกันบีสองบีสามเห็นด้วยทุกประการค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่สละเวลามาถึงออฟฟิศเลยยินดีครับงั้นผมลาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้งานเยอะมากเลยสงสัยหัวหน้าเรากลับบ้านดึกแน่นั่นสิเป็นผู้หญิงทั้งสวยทั้งโสดกลับบ้านดึกอย่างนี้อันตรายเนาะใช่ค่ะผู้หญิงอะไรทำงานเก่งๆแต่ไม่มีเวลาไปหาแฟนเลยใครได้หัวหน้าเราเป็นแฟนเนี่ยโชคดียิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอีกนะแม้แกก็พูดไปหัวหน้าทำแต่งานอย่างนี้ใครจะมาจีบล่ะทุกคนคิดว่ามันจะได้ผลไหมไม่รู้ดิแต่เขาก็ดูสนใจหัวหน้าเรานะคิดไปคิดมาถ้าเขาสองคนเป็นแฟนกันจริงๆก็แอบสงสารคุณลุงเอกอยู่นะ สงสารตัวเองก่อนเนาะไม่รู้วันนี้จะได้กลับบ้านกี่โมงเนี่ยหิวว่าเราสั่งอะไรมากินกันดีไหมแต่อีก10นาทีเราก็เลิกงานกันแล้วนะคะแกทำอย่างกับได้เลิกงานตรงเวลานั่นแหละพวกแกคุณลุงเอกนึกว่าเราจะไปเจอกันที่ห้องประชุมซะอีกพอดีผมมีงานอื่นที่อยากจะปรึกษาคุณเป็นการส่วนตัวครับคิดว่าใช้เวลามากพอสมควรผมเลยขอเสนอเป็นร้านอาหารใกล้ๆออฟฟิศคุณดีไหมครับจะได้คุยไปด้วยทานข้าวไปด้วยครับงั้นก็ไปเลยค่ะเออแล้วไม่เอากระเป๋าไปเหรอครับไม่ค่ะเดี๋ยวจะได้กลับมาทำงานต่อกว่าเราจะคุยเสร็จก็ดึกแล้วนะครับงานค่อยมาทำต่อพรุ่งนี้
งานไม่ไปไหนหรอกครับแต่ว่าเชื่อผมเถอะครับคุยเสร็จผมจะได้ไปส่งคุณไปครับไปเอากระเป๋าเวลาจองถึงแล้วผมได้ยินมาว่าร้านข้างออฟฟิศคุณอร่อยมากก็ใช้ได้นะคะเชิญครับฉันจะร้องไห้อ่ะในที่สุดก็มีวันนี้วันที่เจนแกกลับบ้านตรงเวลางั้นพวกเราก็เก็บของกลับบ้านกันเถอะค่ะวันนี้เป็นวันที่เราได้กลับบ้านตรงเวลาสักทีขอถ่ายสตอรี่ลงเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์หน่อยเถอะมันใกล้จะเลิกงานแล้วนะทำไมยังไม่เก็บของกลับกันอีกเหลือเวลาอีกตั้ง10นาทีค่ะหัวหน้าว่าแต่หัวหน้าจะรีบไปไหนหรอคะอุ๊ยหรือว่ามีไปฉลองวันครบรอบ1เดือนหรือเปล่าคะบ้าวันครบรอบอะไรฉันกับคุณลุงเอกเป็นเพื่อนกันแต่พวกเราอ่ะยังไม่ได้เอ่ยชื่อคุณลุงเอกเลยนะคะอะไรกันเนี่ยเด็กพวกนี้ไปมาเก็บของกลับบ้านอ๋อเกือบลืมไปเลยจ้ะวายหัวหน้าไล่หนูออกเหรอคะไม่ใช่ในนี้มีเงินนิดหน่อยเป็นรางวัลที่พวกเธอตั้งใจทำงานอ่ะปุ้ยเอาพาเพื่อนไปกินข้าวนะขอบคุณค่ะแล้วเรื่องรับปริญญาฉันมาคิดดูแล้วฉันจะให้พวกเธอลาพวกเธอเอ้าก็เพื่อนรับปริญญาทั้งทีพวกเธอจะไม่ไปแสดงความยินดีเลยเหรอไปค่ะหัวหน้างานเนี้ยจะได้ใส่ชุดที่ซื้อมาไปเฉิดฉายแล้วขอบคุณนะคะหัวหน้าจ้าช่วงเนี้ยฉันจะไม่เข้าออฟฟิศสัก 2-3 วันนะหัวหน้าจะไปไหนคะผมจะพาหัวหน้าพวกคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดครับคุณน่ะบอกแล้วว่าไม่ต้องขึ้นมารับไงคะผมกลัวคุณจะทำงานจนลืมเวลานัดของเราครับโอ้ยคุณพูดอะไรก็ไม่รู้ไปกันเถอะค่ะจะว่าไปอ่ะหัวหน้าแกก็มีมุมน่ารักเหมือนกันนะงั้นแบบนี้ต้องเปลี่ยนฉายาใหม่แล้วป่ะเปลี่ยนจากป้าหน่องมีทุกเป็นป้าหน่องมีรัก